สักคนมองมาเขาคงคิดว่าเราเป็นคนรักกันด้วยทิ้งที่เธอทำที่ให้ความสำคัญจนฉันบางทีก็เพลินเพราะทุกทีที่เธอสักพักหนึ่งคงจะได้รับชมกันเต็มๆนะครับผมสำหรับเพลงของฟุกเองนะครับแล้วก็จริงๆเรียกว่าเพลงของฟุกเองไหมก็ไม่เชิงว่าเป็นเพลงของฟุกเองนะต้องบอกว่าเป็นเพลงของฟุกแล้วก็แฟนคลับฟุกด้วยนะครับแล้วก็เป็นเพลงของฟุกของ FFC นะครับแล้วก็ยังเป็นเพลงของ CFFC ด้วยนะครับก็คือเป็นแฟนคลับคนจีนนะครับแต่จะเกี่ยวข้องกันยังไงกับคนจีนยังไงก็ต้องคอยติดตามคอยลุ้นกันนะครับเพราะว่าเอาไว้ติดตามเองดีกว่าพี่ไปก็เป็นยังไงครับแฟนคลับดิวทำไมฟุกร้องเพลงเราไม่เห็นขึ้นมาเต้นนั่งครับคิดถึงฟุกขอบคุณมากครับฟุกก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันครับผมเมื่อไหร่ฟุกจะกลับมามีทีมงานเอ็กซ์แชทอยู่ไหมฮะตอนนี้ก็ถามว่าก็ฟุกหยุดไปนะเพื่อที่จะสร้างผลงานนะครับที่ดีขึ้นคงจะได้เห็นกันแน่นอนนะครับผมเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ฟุกคงจะได้ร้องเป็นที่ครั้งที่แล้วบอกว่าอาจจะเป็นครั้งเกือบสุดท้ายแล้วนะครับผมน่าจะประมาณอีกร้องได้อยู่ประมาณ2-3 เดือนนะครับที่อยากฟังเพลงนี้เยอะๆก็จ้างฟุกเยอะๆนะฮะเอาเพลงนี้นะครับผมฟุกรู้สึกว่าเป็นเพลงที่มันมีเกียรติมากนะครับเพราะเป็นเพลงที่จากละครเรื่องผู้นี้ก็รักเธอนะครับซึ่งเราอยากจะ
ร้องเพลงคือฟังแล้วขอพูดอย่างเป็นทางการนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟุกมีความรู้สึกว่าฟุกได้รับเกียรตินะฮะที่ได้ร่วมแสดงนะครับเรื่องพรุ่งนี้ก็รักเธอนะครับซึ่งเป็นผลงานของ Exact นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ค่ายก็ให้ความไว้วางใจนะครับให้บทนี้กับฟุกมาแล้วก็ทำให้ฟุกเนี่ยได้รู้จักกับอีกหลายคนเลยนะครับที่เข้ามาเป็นแฟนคลับฟุกนะครับแล้วก็ยังไงก็ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ร้องเพลงนี้นะครับฟุกก็จะตั้งใจร้องมากๆเลยนะครับรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เพลงเราคนเดียวนะครับเพราะว่าร้องนี่ก็เหมือนกับเพราะเชื่อว่าร้องเนี่ยคนก็จะต้องนึกถึงแบบว่าทีมงานเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับครั้งนี้เนี่ยก็คงจะเป็นครั้งเกือบสุดท้ายแล้วครับนี่พูดเข้าเพลงใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ขอแบบว่าอย่าพูดแบบว่าจริงจังนิดนึงซีเรียสนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพลงนี้เนี่ยผมอยากจะขอร้องแฟนคลับเดอะสตาร์ทุกคนนะครับผมนะฮะได้ไม่เอ่ยช่วยกันร้องถ้าเกิดใครร้องได้นะครับนะครับผมขอบคุณนะครับถึงแม้ว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับเคยดูไหมครับพรุ่งนี้ก็รักเธอเคยดูไหมฮะที่ฟุตเล่นคู่กับพี่โอนะที่เราบอกว่าคือเพื่อนหาเยอะมากว่าคือบทก็คือเป็นแฟนกันนะครับแต่อันนั้นคือในบทนะครับเยอะแยะชีวิตจริงคนก็มีแฟนแบบนั้นโอ้จริงเลยเอาละครับผมเพลงนี้ความรู้สึกดีๆที่แม่บอกใครขอเสียงตบมือให้เพลงนี้ด้วยแล้วกันครับผมและเธอก็จริงใจแต่เรื่องนั้นไม่เอาพูดให้ใครฟังอยู่เพียงไว้มันเป็นเรื่องดีที่มีเราเท่านั้นเข้าใจจนที่ขึ้นมองตาไม่กล้าใครรับรู้เรื่องเราสองคนอยากให้ใจตัวเองเท่าไรใจทั้งที่ใช้ทุกอย่างคอยคุ้มค่าตัวเองตลอดไม่พบกันเหมือนกันWe'll be right back.
ทำไมดิวอินเหรอดิวอินรู้สึกว่าเอ๊ะจะลาไปเรียนหมอหรือเปล่าฟุ๊กคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ดูเหมือนแบบเศร้านะจริงๆคือฟุ๊กมีความลับอย่างนึงคือว่าจริงๆเนี่ยฟุ๊กเนี่ยทำไมจะไปร่วมงานกับพี่นิวเอียร์นิวออลนิวออลเนี่ยใช่แล้วไม่คือฟังแล้วแบบเฮ้ยตอนแรกก็เตรียมกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวดิวพี่มาท้ายเพลงนะพอฟังปุ๊บเฮ้ยปุ๊บกำลังอินกับแฟนคลับอยู่นี่เพื่อนถึงขั้นไม่กล้าขึ้นเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะปุ๊บกำลังกินกับแฟนคลับอินกำลังแบบว่าส่งต่อโมเมนต์ความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันใจหายเลยนิวเริ่มรู้ความจริงจริงพร้อมมากเลยอ่ะจริงๆดิวโหถ้าเกิดดิวแบบขึ้นมานะฮะให้แบบทันท่อนที่ฟุกร้องนะฮะฟุกขออีกรอบได้ไหมได้ตรงท่อนฮุกอ่ะแต่ดิวร้องนี่ยังไงนะทำไมต้องเก็บซ่อนใจไว้นี้ที่เราทำไม่ดีไงต่างก็รู้ว่าเราห่วงใยและคิดถึงกันมากแค่ไหนต้องซ่อนไว้ทุกวันเราทำสิ่งใดที่ผิดถึงต้องปิดไว้ลึกๆแค่นั้นจะมีไหมสักวันว่าที่ผ่านไปทุกความรู้สึกดีเราจะห่างกันมานานได้เลยตั้งวงกันเถอะไหมตั้งวงเดี๋ยวนายเล่นออกก๊อก9แล้วก๊อก8โอเคงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ครับผมขอบคุณดิวมากแล้วก็ฝากเวทีไว้ให้กับดิวด้วยครับขอบคุณพุ่มเลยครับผมให้พุ่มหน่อยแล้ว